คุณสามโทรเรียกม่อนมามีอะไรหรอคะเมื่อกี้ไปไหนมากันแน่ม่อนไปโทรคุยกับแม่ไหมคะแม่เหรอเมื่อกี้เราแอบได้ยินพนักงานคุยกันว่าตัวอยู่กับเกิดจับมือถือแขนกันด้วยนี่คุณสามฟังม่อนก่อนนะคะไม่ฟังตัวทรยศเราแอบคบกับเกิดเปล่านะคะคุณสามกำลังเข้าใจม่อนผิดนะคะแล้วที่ถูกอ่ะต้องเข้าใจยังไงอ่ะไปเจอกันในที่ลับตาคนแบบนั้นอ่ะตัวทำงานกับเกิดเหรอมีงานอะไรต้องทำกับเกิกตอบสิคือมีหน้าล่ะเวลาไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้เกิกก็ต้องชวนตัวไปด้วยไปงานแต่งเกิกต้องไปรับเลยก็ทำแบบนี้ทำไมเราไม่คิดเลยนะว่าหน้าอย่างตัวจะทำเรื่องแย่ๆแบบนี้ได้ม่อนต่างหากที่ต้องถามคุณสามทำไมคุณสามถึงคิดกับม่อนแบบนี้ม่อนอยู่กับคุณสามทุกวันตอนกลางคืนก็อยู่ด้วยกันคุยกันตลอดเวลาแล้วม่อนจะเอาเวลาไหนไปทำแบบนั้นคะคนเราอะถ้าจะรักกันก็ต้องไว้ใจกันสิคะแล้วนี่คือเราต้องเชื่อใช่ปะม่อนไปคุยกับแม่จะพูดแล้วค่ะจะไปไหนม่อนขอกลับบ้านก่อนนะคะหวยคุณสามอารมณ์เย็นลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันตอนนี้ฉันอึดอัดมากเลยก็ไม่รู้จะพูดกับคุณเกิดยังไงทุกอย่างอีกอะเพราะแบบนี้ไงผมถึงชอบม่อนชอบเหรอคุณสามคุณสามเข้าใจผิดนะคะชอบม่อนเหรอทำไมเป็นคนอย่างนี้อะสามเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วนะสามเข้าใจผิดอะไรก็พูดอยู่ไม่ชอบอะทำไมทำแบบนี้วะเกิดนี่คุณหึงผมเหรอไอ้ปกติคุณไม่เคยหึงผมขนาดนี้นี่หึงอะไรพูดอะไรเพ้อเจ้อบ้าปะเนี่ยคุณสามปล่อยสามใจเย็นใจเย็นก่อนนะคะฟังคุณเกิดอธิบายก่อนฟังผมอธิบายก่อนไม่ฟังผมไม่เคยคิดอะไรกับม่อนเกินกว่าน้องสาวไม่เชื่อถ้าบริสุทธิ์ใจกันจริงๆอ่ะจะมีอยู่ลับๆล่อๆอะไรตรงนี้อ่ะไปคุยที่บริษัทนู่นม่อนแค่จะกลับบ้านแล้วบังเอิญเจอใช่มันแค่นั้นเว้ยเลิกพูดได้แหละเราไม่ได้โง่นะสามอย่าว่าม่อนได้ปะทำไมจะว่าไม่ได้อ่ะแค่นี้ยังน้อยไปกับคนทรยศแบบนี้ฟังชัดๆอีกทีนะจะได้ไม่ต้องถามซ้ำเราเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนเหรอแล้วคนเป็นแฟนที่ไหนปล่อยแฟนตัวเองนั่งร้องไห้อย่างเงี้ยสาเหตุที่ม่อนมานั่งร้องไห้คนเดียวตรงเนี้ยมันเป็นเพราะคุณว่าไงนะฮะสามคะกลับบ้านเถอะนะคะไม่กลับม่อนขอร้องเราบอกว่าไม่กลับงั้นม่อนขอตัวนะคะมานพกลับกันเมื่อกี้อยู่กับผู้ชายอีกคนนึงตอนนี้ก็มาอ่อยผู้ชายอีกคนเจอผู้ชายที่ไหนก็อ่อยเขาไปทั่วแบบนี้เขาเรียกว่าวันทองไปสิจะไปไหนก็ไปเลยไปให้พ้นหน้าเราเดี๋ยวนี้นี่นะรักคือเธอใช่ไหมนี่นะรักคือความจริงในใจ
Mm-hmm.